นางเช็ดตัวแล้วผ้าเปื้อนเครื่องสำอางเขาจะปรับ500เว้ยเลยต้องขึ้นมาซักเองพนักงานกำลังไปเอาแฟบมาจะซักผ้าให้โรงแรมเว้ยพักโรงแรมมาทำงานโรงแรมมาไม่เคยเจอเลยแม่งแค่นี้จะปรับ500หมาที่ไหนมันซักไม่ออกมั้งขี่การแล้วคะคุณเราจะมองเห็นได้ยังไงคะดูนะคะพักโรงแรมอย่าอาบน้ำล้างหน้านะเดี๋ยวโดนชาร์จ500บาทค่าเครื่องสำอางกูดำเมคอัพกูก็เลยสีน้ำตาลผ้าแม่งสีขาวสัตว์งี่เง่าชิบหายเดี๋ยวกูขอค่าห้องคืนด้วยนะดูไว้นะคะใครอย่ามาพักโรงแรมนี้นะมาพักที่หลังเอาผ้าคุณหนูมาเองด้วยนะคะเอาแฟบมาด้วยนะคะจะได้ซักเดี๋ยวจะไปเจ้าของดูค่ะว่าแม่งต้องให้ลูกค้ามานั่งซักผ้าเองค่ะแม่งจะชาร์จกูก็ซักออกเนี่ยขนาดกูขยี้เหมือนกูยังซักออกอยู่ส้นตีนโมโหเนี่ยคุณพนักงานคะช่วยมายืนดูด้วยค่ะว่าโรงแรมนี้ค่ะให้ลูกค้ามาซักผ้าค่ะใส่ว่าขาวสะอาดค่ะซักไม่ออกใช่ไหมคะต้องชาร์จ500ใช่ไหมคะคือแบบว่าล้างหน้าใช่ไหมล้างหน้าใช้เครื่องสำอางเช็ดได้มันก็มีรอยเครื่องสำอางสิวะนั่นจะมาชาร์จ500พอชาร์จ500พอเราคอมเพนไปบอกให้เราขึ้นมาซักก็ซักค่ะซักค่ะเดี๋ยวจะขอค่าห้องคืนด้วยนะคะแรกว่ะส่งให้รายการข่าวดูดีไหมเนี่ยมีผืนไหนอีกคะเอามาเลยค่ะมีผืนไหนอีกคะเอามาเลยค่ะจะได้ซักค่ะเช็คด้วยค่ะกรุณาเช็คด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ถ้ามันออกแล้วก็ออกเพราะว่าหนูก็ไอ้นี่ทำตามที่เขาสั่งไว้เราจะเอาไปเจ้าของโรงแรมดูจะเอาให้เจ้าของโรงแรมดูว่ามาพักโรงแรมที่นี่ยังต้องให้ลูกค้าขึ้นมาซักผ้าโอ้โหเอลเคเพรสิเดนต์พัทยาครับ
เจ๊บอกเลยครับไม่มีมาผมก็โทรหาพี่ปุ้ยครับเป็นเสียงพี่ปุ้ยไม่ไหวแล้วขอเดี๋ยวทำนี้ก่อนนะครับบอกว่าลูกบอกไปว่าเนี่ยนี่หรือชั้นผมส่งรูปมาดูคือเราไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเราพอเรารู้ข่าวปั๊บเราก็ติดต่อทันทีนะครับตอนนี้ลูกค้าก็แฮปปี้ใช่ไหมครับพี่ที่เราติดต่อแฮปปี้เราเย็นลงแล้วครับเหตุการณ์ของเรื่องนี้ไม่เคยโอเคครับก็หลังจากที่ได้เห็นคลิปที่ลูกค้านะครับเอาไปโพสต์นะครับก็ทางโรงแรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เรียกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาสอบถามข้อเท็จจริงนะครับโรงแรมไม่ปฏิเสธในเรื่องของความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้าเกิดความกระทบและเกิดความไม่พอใจจริงนะครับก็อยากจะเล่าประเด็นถึงเหตุการณ์ก่อนนะครับวันที่ลูกค้ามาเช็คเอาท์คือช่วงประมาณสักเที่ยง40ของวันที่7นะครับลูกค้าก็ลงมาแจ้งว่าเช็คเอาท์นะครับขั้นตอนนะฮะรีเซพชันก็โทรขึ้นไปแจ้งแม่บ้านเพื่อจะได้ไปเช็คมินิบาร์นะครับเช็คว่ามีอะไรเสียหายในห้องไหมอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกกรณีนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแม่บ้านขึ้นไปเช็คห้องแม่บ้านก็ไปเจอผ้านะครับผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวซึ่งเปิดคราบเด็กก็ประเมินเอาว่ามันเป็นกลัวจะซักไม่ออกนะครับก็เลยแจ้งมาที่ฟอนว่ามีผ้าเปื้อนนะนะครับทางรีเซพชันก็เลยบอกกับแขกว่าขอเวลาขึ้นไปตรวจสอบก่อนนะครับเพราะว่ามีตอนเมย์แจ้งมาว่ามีผ้าเปื้อนนะครับไม่สามารถที่จะซักออกนี่เด็กประเมินเองนะครับแม่บ้านประเมินเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกก็พอทราบว่าจะไม่คืนเงินมาจำซึ่งจริงๆแล้วเรามีเงินดีโพซิตเป็น security deposit นะครับทุกกรณีที่ลูกค้ามาเช็คอินก็จะเป็นเงินมาจำไว้ 1,000 บาทบ้าง500บาทบ้างนะครับเป็นค่ามาจำอะไรมาจำค่าคีย์การ์ดนะครับมาจำค่ามินิบาร์นะถึงกรณีที่แขกเช็คเอาท์เราอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมมานะครับอันนี้เราต้องเก็บไว้ทุกกรณีนะครับหลังจากที่ลูกค้าทราบว่ามีผ้าเปื้อนนะครับแล้วก็ทางฟอนต์ทางเด็กรีเซพชันแจ้งว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คืนเงินมาจำนะครับลูกค้าก็เกิดอารมณ์โมโหนะครับก็เลยขึ้นไปบนห้องพักนะครับที่ตัวเองอยู่แล้วก็ขอดูกับเมดว่าไหนเท่าที่ซูซี่ผ้าจากคลิปอะไรที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ทำการซักเองนะครับโดยที่เด็กตอนแรกเราก็สอบถามจากเด็กว่าได้บอกลูกค้าไหมว่าลูกค้าขึ้นไปซักผ้าเองเด็กก็ไม่ได้บอกว่าเด็กก็ยอมรับว่าไม่ได้มีคำพูดนี้นะครับพอหลังจากที่ลูกค้าขึ้นไปซักขึ้นไปที่ห้องเอาผ้าที่เปิดนะครับทำการซักในห้องน้ำนะครับก็ตัวเองคิดว่าผ้ามันซักออกนะครับก็ลงมาจากซึ่งดังเราเนี่ยพอรู้ว่าโอเคผ้ามันเกิดความเสียหายแล้วเป็นการซักผ้าออกเนี่ยเราก็คืนเงินให้ลูกค้าไปในวันนั้นนะครับคือเกิดที่สิ่งที่ลูกค้าที่ไม่พอใจเนี่ยผมประเมินว่าอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่ลูกค้าลงมาเช็คเอาท์เพื่อจะขอเงินค่ามาจำคืน500บาทเนี่ยเด็กให้เซ็นชื่อก่อนนะเพื่อจะรับเงินแต่ช่วงระหว่างนั้นน่ะโอเคแขกเซ็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รับเงินคืนเพราะว่าเมดสวนกลับมาว่าแจ้งกลับมาว่ามีผ้าเลอะให้รอก่อนนะครับพอหลังจากที่เราไฟเอาแล้วว่าทุกอย่างเราก็ไม่ได้ชาร์จแขกเขาก็คืนเงินให้แขกไป500บาทนะครับตกลงก็คือคืนเงินนะคืนเงินไปนะครับลูกค้าเองก็โพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเองว่าได้รับเงินคืนจากทางโรงแรมแล้วแล้วได้คุยกับเขาว่าสาเหตุที่เขาไปโพสต์อย่างนั้นเรายังติดต่อครับผมคุยกับลูกค้าหลังจากที่ทราบเมื่อวานนี้ก็คุยทาง Messenger นะคุยกันลูกค้าก็ทราบนะครับแล้วก็เขาก็อารมณ์ด้วยคำโมโหครับนะครับทางโรงแรมก็บอกว่าเราจะขออนุญาตวันนี้เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนจะรายงานให้ทราบแต่ลูกค้าเองก็เป็นลูกค้าประจำที่นี่นะครับลูกค้าที่เคยมาพักหลายครั้งแล้ว